สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Marvel Contest of Champion ใน iPad Mini 4นะครับเราจะมาดูว่าประสิทธิภาพการทำงานมันจะเป็นยังไง iPad Mini 4นี้ก็เปิดตัวเมื่อปี2015ครับเรามาดูว่าสเปคหรือว่าประสิทธิภาพตอนนี้มันจะเป็นยังไงมาแล้วครับเปิดเข้าสู่ตัวเกมแล้วครับเราก็จะลองเทสต่อสู้ดูจะมาสู้กับตัวไหนดีจะลองดวลดูก่อนครับเจอกับดิวกับทอร์แล็กนาร็อกจะไปสไปเดอร์แมนนี่ก็เพิ่งอัปเดตใหม่นะครับชนะอีกแล้วสู้กับตัวไหนอีกดีเราก็จะมาเทสกับตัวไหนเกมนี้ก็เปิดตัวมาประมาณเกือบ5ปีแล้วเกมเนี่ยก็นานมากนี่เรามาดวลกับกัปตันอเมริกาเวอร์ชัน Infinity Warต้องมาเจอกับไอรอนแมนเวอร์ชันอินฟินิตี้วอร์เหมือนกันครับไอรอนแมนอยู่ตรงไหนฟิลเตอร์หาสินี่เจอแล้วยังไม่ได้อัพเลเวลโหลดนานจังเลยมันก็จะช้านิดนึงแก้ขัดได้
เปลี่ยนโหมดนี้ก็เล่นโหมดชิงตัวละครอันนี้ก็จะเป็นการชิงตัว Invisible Woman นะครับไม่ใช่สายขยันเท่าไหร่นะไม่ค่อยเล่นก็จะอาศัยเล่นเควสดีกว่าครับเล่นเควสก็จะได้ชิ้นส่วนหกดาวห้าดาวสะสมไปเรื่อยๆครับแล้วก็เปิดแอนด์แมนเจอกับมิสมาร์เวลDeadpool Deadpool เสิร์ชหาฟิลเตอร์หา Deadpool อยู่ไหนนี่เจอแล้ว Deadpool แล้วก็ Nightcrawler แล้วก็อะไรวะSabertooth เหรอเออนั่นแหละNot.
บอร์ทูธต่อไปเจอใครในคอร์เรอร์เดดพูลเวอร์ชันอันนี้ไม่มีคือเพคเตอร์ดีเลือดไม่ได้รักษาตัวเองไม่ได้เวอร์ชันนี้ถ้าสองเดดพูลมันจะไม่เห็นเลยโหลดช้าไม่ทันใจวัยรุ่นเลยครับจะขอแนะนำครับถ้าใครจะเล่นเกม Marvel Contest of Champion ให้ไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่าอย่ามาซื้อ iPad Mini 4คือสเปคตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับตอนนี้แนะนำให้ไปเล่น iPad Mini 5ดีกว่าเพราะว่าสเปคมันจะดีกว่านี้เยอะเลยภาพสวยกว่านี้อีกแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลมากกว่านี้ครับก็วันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับ